หลวงพ่อหลวงพ่อยงยศเนี่ยท่านมรณภาพปีไหนครับปี2545 45เห็นว่าสรีระสังขารของท่านคือไม่เน่าอันนี้มันต้องเล่าสืบเป็นส่วนที่กันหน่อยนะครับคือเมื่อปี2530ซึ่งหลวงพ่ออายุ60ปีนั้นท่านป่วยมากเลยอ๋อฮะแล้วก็เริ่มมีการถือศีลปฏิบัติธรรมที่ญาติโยมมาถือศีล8ให้นะครับแต่บัดนั้นไม่ต้องมาอือแล้วท่านก็มีดำริให้ทหารเรือซึ่งเป็นนาวิกโยธินเนี่ยสร้างรูปรูปที่โยมเห็นกันนะครับสร้างไว้เพราะว่าต่อไปเนี่ยฉันตายเมื่อไหร่เนี่ยนะเอาฉันใส่ไว้ได้ไหมล่ะโอ้ท่านสั่งไว้สั่งไว้ทางสั่งไว้เป็นลูกติดลูกกันหมดอู้เป็นลูกเหมือนนั้นเป็นโลหะนะพ่อโลหะแต่ว่าข้างในมันกวงอยู่เหมือนโลงอ่ะอาจจะเราอาจจะเปรียบเทียบได้กับฟาโรแต่ฟาโรนอนแต่หลวงพ่อไม่นอนพ่อบอกอยู่อ่ะแล้วจะตั้งไงพ่อบอกก็ตัดชั้นครึ่งแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วก็ใส่อ๋ออันนั้นท่านสั่งไว้ก่อนท่านมรณภาพเลยนะโอ้ปี60เนี่ยท่านมรณภาพปี2545กี่ปีไอ้ปี30ถึง45หลายปีนะโยมตั้งรูปไว้นะสร้างเสร็จมาจนครั้งสุดท้ายเนี่ยจะไปให้ช่างเขามาตัดเพื่อจะเอาหลวงพ่อใส่ไม่มีใครตัดนะอ๋อฮะโอ้ทำไมนะรูปคนลบบูชาแล้วใครจะไปกล้าตัดนั่นน่ะสิทำไงอ่ะปีนั้นน้ำท่วมเยอะเลยไปตามหาโรงหล่อที่หล่อเนี่ยซึ่งอยู่จรัญสินีวงศ์13ฝั่งทนครับเขาถึงมาตัดให้เพราะหลวงพ่อก็บอกเขาไว้ว่าที่เจตนาธรรมเนี่ยตอนเอาตรงเรือเขาไปรับปีนั้นน้ำท่วมหนักเลยปี54เขาถึงมาทำให้มันนอนค้างตัดช่างอื่นไม่ตัดเขาไปนุ่งพนวนพนัดเขาไม่กล้าตัดความสูงเท่าไหร่อ่ะตามที่บันทึกไว้3เมตร36เซน3เมตร36เซนเป็นโลหะยืนเป็นโลหะทองเหลืองยืนอ๋อฮะปกติเนี่ยจะตันแต่องค์นี้ทำไว้เลยกวงไว้เลยเป็นเท่ากวงแบบเป็นรูปองค์ไหมฮะหรือว่าคือเอาอย่างนี้เราเอาภาพตอนที่บรรจุหลังคาหลวงพ่อใส่ไปไงหลวงพ่อก็สูงประมาณเมตรไม่เกิน60อ่ะพอตั้งไปแล้วเนี่ยมันจะมีพื้นที่ระหว่างศพหลวงพ่อจริงๆกับขอบของทองเหลืองเยอะนะครับทีแรกเราดำดิเราเตรียมไปแล้วว่าเราจะใช้พระไตเนี่ยพระคู่พระไตใช่ไหมประคองไว้ประคองไว้ก็ใส่ไว้ช่างเขาบอกไม่ได้เราพอเราเชื่อมเนี่ยความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ลุกผ้าเนี่ยลุกเลยชาวอังกฤษหลวงพ่ออยู่เน้นเลยก็เปลี่ยนกระทันหันต้องไปเอาเนี่ยปูนขาวอ่ะมันมีความห่างระหว่างสังขารข้อกับขอบที่เป็นโลหะที่น่าจะประมาณเป็นคืบเป็นคืบก็หลวมๆอยู่แหละหลวมๆอะไรหลวมๆอยู่สังขารของท่านใส่เข้าไปตอนที่ใส่เนี่ยสังขารของท่านเนี่ยมีอายุเท่าไหร่แล้วครับก็หลังจากกี่เดือนนะ9ปี9ปีแล้วสังขารสมบูรณ์ไหมฮะสมบูรณ์ยังสมบูรณ์อยู่แต่ว่าแข็งใช่อ๋อแข็งเป็นหินที่เรียกว่าแข็งเป็นหินรูปที่ถ่ายเนี่ยรูปที่ถ่ายเนี่ยคือก่อนหน้าที่เราจะบรรจุเนี่ยช่างคือวันนี้ก็บวชเป็นองค์ตาอยู่เนี่ยเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ทำโรงอย่างนี้ไปงัดที่แรกเลยไม่เป็นไรนะคนปกติแต่รุ่งขึ้นมาเนี่ยจะมีรอยแตกรอยแตกของพระสมเด็จแตกเลยงาเดิมไม่มีไปถามคนที่พอรู้บอกว่าเนื่องจากสังขารท่านอยู่ในโรงซึ่งมันเป็นระบบเหมือนก็ปิดใช้สกีนอย่างนี้นะไม่เป็นไรแต่พอมาโดนอากาศโดนอากาศเนาะมันก็เลยแตกรูปที่ถ่ายออกมาเลยรูปคุณพ่อเป็นแตกรายงานแตกรายงานเลยผิวไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อแล้วก็บรรจุก็บรรจุท่ายืนครับท่ายืนตอนบรรจุเนี่ยเราใส่ตอนยืนเลยนะหรือไม่ได้เอานอนลงมาตั้งเลยตั้งเลยตัดแล้วคือแล้วขึ้นตั้งคือเราตัดครึ่งแล้วเอาแท่นเอาครึ่งล่างตั้งบนแท่นเลยแล้วก็ครอบลงมาทำนั่งร้านแล้วก็เอาเคนยกส่วนบนไว้ส่วนบนประคองไว้แล้วก็ครอบลงมาใช่แล้วก็ช่างเขาก็เชื่อมโอ้มีพิธีอะไรก่อนไหมมีพิธีก็บังสกุลมีการทอดผ้าไตรบังสกุลแล้วก็เป็นพิธีง่ายๆเราไม่ได้ทำอะไรให้มันแบบแต่ทำตามสิ่งที่หลวงพ่อท่านบอกไว้ว่าเหมือนท่านจะบอกว่าต่อไปจะอยู่ช่วยดูแลวัดเราก็เป็นพระใหม่หลวงพ่อตอนหลวงพ่อเป็นนักเป่าเป็นนักเสกก็ได้หลวงพ่อมรณภาพแล้วจะเลี้ยงยังไงอ่ะอ๋อพอตั้งไปไม่กี่ปีแล้วก็คนมาไหว้คนมาไหว้คนมาไหว้มากราบมาอะไรก็มาทำบุญอ่ะแล้วท่านสั่งไว้มากเลยท่านบอกว่าถ้าเกิดเผาฉันเนี่ยนะวัดล้างเลยนะมีลูกศิษย์เก่าที่อยู่บุรีรัมย์ที่เป็นเจ้าว่าอยู่
คือเป็นเจตนาท่านหลวงพ่อรู้ไหมว่าเป็นลักษณะอย่างนี้มีสักกี่เกจิที่ทำอย่างนี้ก็หลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อรวยก็โยมอยู่ในสายนิยมก็ต้องรู้อยู่ไม่ที่ใส่ในโรงไม่มีหรอกโยมไม่มีหยุดมากนอนในโรงนั้นแหละนั่นแหละสิยืนแบบนี้ไม่มีไม่มีอันนี้น่าจะมีองค์เดียวมีองค์เดียวที่ยืนตอนนั้นนอนหมดแล้วเป็นความคิดเป็นดำริของท่านด้วยเป็นความคิดเป็นดำริเป็นสิ่งที่สั่งเสียมาโอ้เราไม่ได้คิดเองทำเองท่านคิดท่านเองท่านคิดนะเราแค่ทำตามนโยบายเป็นเหมือนแล้วรูปเหมือนนี่ใครเป็นคนสั่งท่านเป็นคนสั่งนะฮะใช่ไปสั่งช่างทำเองเลยใช่ครับตัวนี้ช่างเป็นรุ่นลูกแล้วยังอยู่โอ้ช่างก็ยังติดต่อกันอยู่เคยมีความคิดไหมว่าวันหนึ่งจะเอาท่านออกมาคือเราถ้าเกิดเราไปทำอย่างนั้นหนึ่งก็เหมือนขาดคำสั่งเนาะคำสั่งไว้เหตุปัจจัยอะไรที่เราต้องทำนั้นมันต้องคิดเยอะโยมนะต้องคิดเราต้องคิดไปอธิบายให้โยมที่รู้เขายังอยู่เยอะเขายังอยู่เยอะจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ไปทำยังไงอธิบายว่าไงอ่ะใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราทำนายทหารคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีเช่นพลเอกวสินต์ท่านยังอยู่ถึงจะอายุมากก็ยังอยู่ยังอยู่เพราะท่านเป็นคนดำริสร้างมาให้ลูกตอนนั้นสมัยเป็นนั้นท่านยังไม่ได้เป็นผบ.นายกมั้งอันนี้คนก็ดูแล้วก็เหมือนไม่ค่อยน่ากลัวนะเพราะว่านาสรีละเข้าไปอยู่ด้านในเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถมากราบไหว้ขอพรได้คนมาขอพรส่วนใหญ่เขาขอเรื่องอะไรหลวงพ่อหลวงพ่อนี่เป็นพระสายเมตตาในยุคนั้นทำมากินการงานอะไรก็จะไปแนวเนี้ยซึ่งเข้ากับยุคสมัยพอดีเลยโยเข้ายุคสมัยตอนนี้การงานการเงินแล้วท่านกำหนดเองไหมว่าเป็นต้องเป็นปางทุดงเป็นสิวลีคือท่านเลือกเลยบอกว่ามาขาไม่แดงนี่เพราะทุดงมาอ๋อทุดงมาก็เหมือนกับท่านมีอัฐบริขารของท่านมาแค่นั้นเองก็มีแค่นั้นก็มาสร้างวัดอ๋อมาสร้างวัดก็มีกามีกฎจะเห็นนะมีกามีกฎแค่นี้มีพระห่มมีพระไตรยวนสิวลีเป็นพระมหาราชด้วยมีหลายคนเข้าใจเป็นพระตวีบอกไม่ใช่โยมสิวลีต้องมีไม้เท้าหลวงพ่อไม่มีไม้เท้านะอ๋อนะฮะแต่ก็เป็นเหมือนคล้ายๆกันปางคล้ายๆสิวลีนะก็เป็นมหาราชแต่ว่าตรงๆคือท่านทุดงมาครับไม่ใช่มาเจอคำแนะนำประการทุดงฮะแล้วหลวงพ่อก็เป็นพระที่นิยมออกทุดงแม้อายุท่านมากแล้วถึงไม่ได้เดินก็ใช้รถไปมาหยุดจริงๆปี2503กว่าจะเป็น3ครั้งแล้วไม่ไหวนะครับไม่ไหวแล้วนะท่านก็มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่ด้วยอายุบางช่วงเป็นร้อยแล้วแบบปัญหาอย่างนั้นคือมีสุขภาพด้านระบบหัวใจออกกำลังกายอะไรไม่ได้เดินก็เหนื่อยแล้วแป๊บเดียวนะฮะและอีกอย่างหนึ่งท่านเรียนวิชาแบบอาพัตบุหรี่เนาะบอกมาก่อนฉันดูดบุหรี่ไม่ได้นะคนก็จ้องเอาบุหรี่มาถวายเพื่อดูดจะเอาบุหรี่ดับอ๋อเนี่ยก็ต้องดูดบุหรี่เอาใจญาติโยมคอยได้คนบุหรี่คนบุหรี่หลวงพ่อก็หายากนะที่ดับคานิ้วหลวงพ่อมีวัตถุมงคลด้วยหลวงพ่อยงยุทธวัตถุมงคลหลวงพ่อยงยุทธดังๆมีอะไรบ้างสมเด็จแหวกม่านปี13ครับตอนนี้ก็ไปอยู่ทางประเทศซะเยอะเลยมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็มีสร้างรูป2ปี25นี่เป็นไฮไลท์เลยอันดับหนึ่งกับต้นๆก็มีรูปก้ามีจำนวนเยอะในเรื่องวัตถุมงคลน่ะเข้าไปในเพจวัดกับไม่แดงศิษย์วัดกับไม่แดง อะไรเนี่ยมีเยอะแยะมีเยอะแยะหมดหาข้อมูลได้หลวงพ่อทำวัตถุมงคลในยุคต้นๆก็ทำแจกทำแจกให้ญาติโยมไปบูชาต่อมาก็ใครทำบุญก็แจกไปเพื่อเป็นการเหมือนกับเป็นที่ระลึกนะในการมาทำบุญหลังจากหลวงพ่อยงยุทธละสังขารแล้วเนี่ยหลวงพ่อได้ทำวัตถุมงคลในลักษณะของหลวงพ่อยงยุทธไหมครับมีทำบ้างเป็นรูปทุดงยืนเนี่ยทุดงจำลองรูปที่ท่านยืนเนี่ยนะอีกครั้งสองครั้งเพื่อเอาเงินเข้ากองทุนการกองทุนไว้เป็นที่ระลึกของท่านกองทุนอยู่จริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ดำริมาแล้วแต่ว่าในสมัยหลวงพ่อเนี่ยเศรษฐกิจอะไรก็ยังไม่ค่อยดีก็เขาทำไม่ได้เต็มที่ท่านก็จะตั้งกองทุนเหมือนเป็นกองทุนอาหารทุกวันเพื่อเลี้ยงวัดแล้วมีส่วนหนึ่งแล้วก็ทำมาสองสามครั้งในยุคของหลวงพ่อลุงยุทธเนี่ยเวลาที่ลูกศิษย์มาหาท่านทำอะไรให้กับลูกศิษย์บ้างโอ้สำหรับการโยมจะมาแบบไหนนะแก้ไขได้หมดได้หมดได้หมดเอาจะปฏิบัติก็แก้ไขได้เป็นถูกของผีเข้ามาก็รักษาได้อาบน้ำมนต์ดวงไม่ดีทำได้หมดอ๋อนะท่านก็คือเป็นพระที่เป็นที่พึ่งได้ที่พึ่งได้นะอ๋อหาก็มาหาท่าน
พราะว่าจริงๆเจตนาหลวงพ่อเนี่ยท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านบอกเลยก็ต้องสร้างบารมีไปนะช่วยเหลือคนเป็นหลักสิ่งที่ท่านคาดหวังก่อนท่านละสังขารท่านอยากเห็นเสนาสนะท่านอยากเห็นอะไรท่านอยากสร้างอะไรคือก่อนที่หลวงพ่อมรณภาพในอุโบสถนี้ยังไม่ได้ฝังด้วยมีก็คิดว่าทำไม่ได้แล้วก็เจดีย์ซึ่งเดิมจะเป็นสถานที่ไว้รูปเคารพของท่านเนี่ยซึ่งตอนนั้นตอนที่หลวงพ่อมรณภาพใหม่ๆเนี่ยไปให้ช่างประมาณการแล้ว20 ล้านเราทำไม่ไหวเธอก็เลยทำเสนาสนะให้ท่านยืนไปก่อนมาถึงที่ล่วงเลยมาตั้ง9 ปีตอนที่หลวงพ่อมรณภาพ4-5ครับนับมา9 ปี 54แล้วเอารูปท่านยืนเพราะว่ามีลูกศิษย์บอกอย่าไปรอเลยครับพอหลวงพ่อสั่งไว้ก็เอาขึ้นท่านยืนท่านนอนอยู่นี่แล้วไม่มีครับก็เลยเอาบรรจุถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนนะบารมีของนะหลวงพ่อยงยุทธก็ยังอยู่บารมีท่านแล้วก็บารมีของหลวงพ่อสง่าด้วยนะหลวงพ่อปัจจุบันเนี่ยนะครับนะวิชาที่หลวงพ่อได้มาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในขณะนี้คือจานมือวิชาจานมือเนี่ยหลวงพ่อได้มายังไงครับคือฉันเริ่มเรียนวิชากับหลวงพ่อเนี่ยถ่ายเอกสารถ่ายเอกสารครั้งแรกเนี่ยจำวันไม่ได้แต่เป็นเดือนพฤษภาคมปี 31ครับปวดได้ประมาณสัก5-6 ปีแล้วขึ้นขันคือขันของขาวไปแดงมันจะมี2 ลักษณะก็ขึ้นขันกรรมฐานเนี่ยจะทำด้วยกล้วยที่ทำด้วยใบตองครับแต่ถ้าขึ้นขันอุไสยเวทต้องเป็นกล้วยหนังครับถ้าหนังเสือยิ่งดีแต่ทีนี้บางทีในบางกรณีหนังเสือมันเป็นสัตว์สงวนใช่ไหมครับก็นอกจากเสือป่าแล้วก็อาจจะถ้าคนให้มาจะขึ้นกล้วยหนัง5 กล้วยครับดอกไม้ทุบเทียน5ขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมหลวงพ่อจะไหว้ครูยกครูวันที่3วันวิสาขะของทุกปีครับปัจจุบันก็ยังยึดแนวนั้นอยู่แล้วในตำรานั้นน่ะจะมีวิชาสารพัดที่หลวงพ่อไปเรียนมาครับวิชาเนี้ยมันมีคาถาตัวนึงที่คาถาเสกเขาไม่แดงจะมีข้อปฏิบัติอยู่อย่างนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยที่ใครขายไม่ได้ บ้านใครอยู่ไม่เป็นสุขจะนิมนต์พระเป็นเรียกนั่งอยู่เลยไม่ตานะจะไปตอนเย็นๆครับแล้วจะมีอุปกรณ์อย่างนึงคือดอกไม้5สีดอกไม้5อย่างก็จะมีดาวเรืองบานชื่นบานไม่รู้โรยดอกมะลิแล้วก็ดอกรักชื่อมันจะเป็นมงคลทั้งนั้นโอ้โหฮะแล้วเค้าพ่อก็จะให้เจ้าภาพเนี่ยฉีกให้มันเป็นฝอยๆเพื่ออะไรเพื่อเวลาเสร็จพิธีแล้วพรมน้ำมนต์แล้วก็โปรยมันมีคาถาตัวหนึ่งคือคาถาแม่พระโพศพเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกว่าเอาคาถาตัวเนี้ยเวลาโปรยดอกไม้กับดอกไม้เนี่ยไปบริเวณบ้านเนี่ยมันเป็นคาถาทำมาหากินใครมาทำมาหากินไม่เจริญก็จะดีขึ้นตอนนี้หลวงพ่อก็ใช้อยู่ช่วยสงเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ว่าตอนนี้โยมคือคนที่มาเนี่ยสังเกตได้เลยว่าส่วนมากก็แบกทุกข์มาเนาะสภาพเศรษฐกิจเนี่ยไม่ต้องไปอธิบายให้มากหรอกคือก็หวังแล้วสิ่งที่หวังลึกๆแต่เขาไม่ได้บอกเราคือเรื่องโชคลาภก็มีคนมีโชคลาภนะโยมแต่ก็บอกอธิบายก่อนทุกครั้งว่าโชคลาภนี้มันเกิดจากบุญเก่าที่โยมสร้างไว้นะโยมมาลงเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเล่งแต่ว่ายังไงโยมต้องมีทุนเดิมอยู่แล้วไม่งั้นไม่มีมาถึงหรอกก็มีคนมาเรื่อยๆนี้ไม่ได้อุตรีนะก็เขาบอกว่าเอาเงินมาทำบุญสร้างท้าวเวสถึงเรากำลังทำอยู่เอามาจากไหนบอกว่าพอดีเจอไปแล้วได้ถูกมีโยกมีลาบก็เอามาช่วยหลวงพ่อสร้างท้าวเวสขออนุโมทนาด้วย